ติ้งโน้ตฉลองยิ่งใหญ่คว้าแชมป์ประเทศไทย3ปีซ้อนปี2019ที่ผ่านพ้นไปนั้นถือเป็นปีทองแห่งความสำเร็จอีกปีของดาวบิดชื่อดังสังกัดคาวาซากิไทยแลนด์เลสซิ่งทีมอย่างติ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรเลยก็ว่าได้แม้ชัยชนะที่ได้มานั้นเกือบจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็ตามการขึ้นสู่โพเดียมสูงสุดของรายการPTT BRIC Superbike Championship สนามแรกในเดือนกรกฎาคม2019นั้นเป็นสิ่งที่ใครหลายคนไม่อาจคาดคิดมาก่อนเนื่องจากติ้งโน้ตนั้นเพิ่งฟื้นตัวจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน World Superbike ในเดือนมีนาคมนั่นเองด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและกำลังใจล้นหลามจากคนรอบข้างส่งผลให้นักบิดหนุ่มคนนี้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งและสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องสนามแล้วสนามเล่าจนกระทั่งไต่บันไดไปสู่การครองตำแหน่งแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบแห่งประเทศไทยในรุ่นใหญ่สุดได้ถึง3ปีติดต่อกันในงานเลี้ยงฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้คุณกฤษณาภาคีแพทย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายของคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยซึ่งเป็นต้นสังกัดของติ้งโน้ตนั้นได้ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีพร้อมด้วยผู้สนับสนุนต่างตลอดจนแฟนคลับจำนวนมากที่ต่างพร้อมใจมาร่วมงานซึ่งนอกจากแชมป์3ปีซ้อนอันสุดยอดแล้วยังเป็นวาระพิเศษที่ทุกคนได้ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดของดาวบิดหนุ่มในปีนี้อีกด้วย